อ่ะก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ ALU นะ ALU จะเป็นชุดที่รับข้อมูลมาคำนวณค่าบวกลบคูณหารหรือไม่ก็แบบพวก and or not อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออ ALU จะประกอบด้วยลอมที่ทำที่ทาการเก็บค่าบวกลบคูณหาร and or แล้วก็จะรับ ALU จะรับค่ามาจากทีหน่งทีสอเสร็จแล้วก็จะเข้าไปในลอม พอทําการบวกลบคูณหารเสร็จก็จะแบบเลือกว่าจะใช้คําสั่งอะไรแอดบวกลบคูณหรือหารถ้าเลือกแล้วก็สมมุติเลือกบวกผลลัพธ์ของลอมจากบวกก็จะออกมาอ่ะก็เดี๋ยวจะลองบวกเลขให้ดูการบวกเลขก็เวลาบวก r 1ก็จะเปิดเกตแล้วข้อมูลก็จะเข้าไปที่ t 2 นี่าพอเปิดเกตอ1 1กับ R2 เปิดเกตข้อมูลก็จะเข้าที่ T1-T2 ตอนแรกก็จะรับข้อมูลก่อนที่ IR เสร็จแล้วก็มาเข้ามาเก็บไว้วิ่งมาตาม d า t a b a ัตแล้วก็เข้าไปที่ r 1 r 2เสร็จแล้วค่าทั้ง2เนี่ยก็จะเข้าไปให้ r 1เข้าที่ T2 r 2เข้าที่ T3 เสร็จแล้วพอเปิดบัฟเฟอร์เสร็จ อ่แต่ละตัวก็จะวิ่งเข้าสู่ ALU แล้วก็มาทำการบวกลบค่าตรงตรงนี้อันนี้เป็น ALU หน้าตาอืมอ่ะค่าค่าทั้ง2อันอะที่มาจาก R1 R2 ก็จะวิ่งเข้ากับเข้าที่ T2 T1 แล้วก็ T2 ใช่ปะ่ะเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปทุกตัวของลอมอะ่ะทั้งบวกลบคูณหารเลยแต่ว่าอ่ะ แต่ว่าสมมุติเราเลือกคําสั่งแอดมันก็จะทำไอ้ผลลัพธ์ที่อยู่ในลอมของบวกอะ่ะมันก็จะออกมาผลลัพธ์ของลอมบวกจะเปิดตัวเดียวแล้วก็ให้ผลลัพธ์ออกมานะจากนั้นมันก็จะวิ่งเข้าสู่ดาต a บาร์แล้วข้อมูลเนี่ยที่บวกแล้วอะ่ะมันก็ยังไหลยอยู่แล้วก็กลับอ่าก็ไหลกลับตรงเนี้ยเข้าที่ดาตาบารตรงเนี้ยกลับมาที่เดิมแล้วก็ r 1นเนี่ยก็จะถูกสั่ง สั่งเปิดจาก Unit Control แล้วก็อ่ะพอบวกลบเลขเสร็จผลลัพธ์ก็วิ่งเข้าสู่ d a t a b u s เหมือนเดิมแล้วก็กลับมาที่ d a t a b u s นะแล้วก็เปิดให้เกต R 1อะ่ะเปิดแล้วก็เก็บใส่ที่ R 1เหมือนเดิมคือตรงนี้ R 1 <c oughs> น่นนี้อ่ะแล้วก็ถ้าลบถ้าแบบจะลบอะ่ะก็เหมือนเดิม เวลาลบก็คือเหมือนรับรับ i n p u t อะมาทาง IR เสร็จยน IR ก็จะส่งข้อมูลมาทาง Data าบ s ใช่ปะแล้วก็ให้ R1 R2 อะ่ะเก็บค่าเหมือนเดิมพอเก็บเสร็จก็ส่งต่อไป T2 T3 เสร็จแล้วก็ไปต่อ,อยัง ALU แล้วพอก็เหมือนเดิมเลยพอเข้า ALU เนี่ยไอตรงเข้าแต่ละลอมแต่ว่าก็จะให้ลอมของลบอ่ะ เปิดค่าออกให้ผลลัพธ์ออกมาเสร็จแล้วก็วนกลับไปที่ด a t a ้าบาเหมือนเดิมแล้วก็เก็บที่ R1 นนเหมือนเดิม <c oughs> เวลาคูณก็เหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเวลาคูณเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็น2ใช้2ชุดเพราะว่า8 b i บิตกับ8 b i บิตได้16บ i t ิตก็เลยต้องใช้2ชุดแล้วก็ค่าเก็บเหมือนเดิมเลยอ่าอ่ะ,อะ เวลาหารเนี่ยก็จะออก2บิตเหมือนกันนะแต่ว่าบิตแรกจะเป็นผลหารอีกอันนึงก็จะเป็นเศษ <Okay. S 1> อ่าอันนี้ก็ alu เสร็จแล้วนะต่อไปก็จะพูดเรื่องแฟกแฟกก็จะอยู่ข้างๆเนี่ยลอมของแต่ละตัวบวกลบคูณหารเสร็จแล้วอ่ะภายในแฟกเนี่ยจะมีอยู่3ตัวก็จะมีซีโร่แคลรี่แล้วก็ไซก็คืออ่ะคือซีโร่เนี่ยถ้าค่าที่ส่งออกไปจากลอมเนี่ย เป็นศูนทั้งหมดค่าซีโรในแฟกก็จะแบบติ๊กเป็นหนึ่งถ้าแครี่ถ้าลอมบวกกันเนี่ยเกินแปดบิตแล้วค่าแครี่ก็จะติ๊กเป็นหนึ่งส่วนค่าทรายถ้าลอมลบกันติดลบค่าทรายก็จะติ๊กเป็นหนึ่งอืมอ่ะ,อะพอแฟกเนี่ยแต่และตัวมันก็จะส่งค่ามาตรงนี้แล้วก็เข้าที่ยูนิตคอนโทรส่งต่อเพื่อให้ใช้ในคำสั่งต่อไปเดี๋ยวจะลอง มันไอเนี่ยมันจะมีจัมซีซโร่จัมแครี่แล้วก็จัมไซนะก็จัมซ,นะมซีโร่เนี่ยก็อย่างที่บอกซีโร่ก็คือถ้าเป็นศูนย์มันจะติ๊กเป็นหนึ่งอ่ะสมมุติว่าเนี่ยให้อันนี้ใช่ปะ่ะสมมุติว่าตรงเนี้ยบวกกันเราเป็นศูนย์ทำให้ลอมของค่าบวกเนี่ยให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นศูนย์นะก็จะแบบเกิดการจัมซีโร่ใช่ปะ่ะแล้วก็ มันจะรับค่า address มาอีกสองสองไบต์อันนี้ก็คือให้รับเป็นสามสี่กับหนึ่งสองอ่ะแสดงว่าพอถึงตรงเนี้ยมันจะบิดอะ่ะมันจะจำไปที่ address หนึ่งสองสามสี่อืต่อมาเป็นจ u m p carry jump carry ก็คือพอบวกกันแล้วบิดเกิน บิดเกิน8เหมือนกันอันนี้ก็สมมุติว่าบวกกันเราเกินมันก็จะอืแครี่ก็จะติ๊กเป็นหนึ่งนะก็เช็คเหมือนเดิมอะ่ะที่ยูนิตคอนโทรแล้วก็มันก็จะรับค่าเข้าทีศูนย์กับทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปเช็คที่ PC ส่งต่อไปที่เฮ้แอด r e s s, uh, <Add> <S อ่าแล้วก็ไปที่ลอมแรมอ่านค่ะต่อมาเป็น ซำมทายก็เนี่ยถ้าสมมุติว่าลบกันเนี่ยแล้วค่าติดลบก็จะเกิดมันก็จะรับค่ามาอีกสองไว้เหมือนเดิมอันนี้ก็สมมุติให้เป็น3ากับหนึ่สอง่ะมันก็จะรับค่าแ d r e s สมาเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยส่งไป PC a d d r e s s มาแล้วก็ไปรันแ d r e s สที่แอดเดสที่หนึ่งสองสามสี่ต่อมาเป็นคำสั่ง c o m p a พ์ คำสั่งคอมเพลเนี่ยก็เป็นชุดที่อยู่ใน ALU หละแล้วก็จะเป็นชุดที่ใช้ในการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับอ่ะมันจะมี JE JA แล้วก็ JB JE ก็คือ E หั้วก็คือเท่ากับ A ก็คือ above B ก็คือ below อืมแล้วก็เนี่ยอย่างอันเนี้ยสมมุติ ถ้าแบบเปรียบเทียบแล้วมันเท่ากับอะ่ะไอตรง e อะ่ะก็จะติ๊กเป็นหนึ่งถ้ามากกว่าตรง a อะ่ะก็จะติ๊กเป็นหนึ่งแต่ถ้าน้อยกว่า b ก็จะติ๊กเป็นหนึ่งอ่าอันนี้ก็สมมุติว่าให้อันนี้มาแล้วก็อมสมมติว่ารับค่ามาค่าหนึง่งแล้วมันแบบเท่ากันอะ่ะมันก็จะรับ a d d r e s มาอีกสองตัวอ่าเสร็จแล้วมันก็ถ้ามันเท่ากันมันก็จะรับมาเสร็จแล้วมันก็จะจำไปที่ address นั้นก็คือเนี่ยจะอืมแล้วถ้าเป็นแบบ J A ก็คือเหมือนเดิมรับค่ามาแล้วมากกว่ามันก็จะมาที่ J A รับ address มาอีกสองตัวอันเนี้ยให้เป็นเจ็ดแปดแล้วก็ห้าหกมันก็จะจำไปที่ address เจ็ดแปดแล้วก็ห้าหกอืม jb ก็คือเหมือนเดิมเลยถ้าแบบรับค่ามาแล้วมันเท่ามันน้อยกว่า2ตัวมันเทียบกันเราน้อยกว่าแบบเนี้ยก็จำไปที่อเดรสที่รับรับเพิ่มมาเหมือนเดิมขอบคุณค่ะ